ต้องบอกว่าเหรียญนี้งามเหรียญที่ไม่ได้ใช้แบบเนี้ยแทบไม่เหลือให้เห็นในพรุ่งนี้ตัดลง YouTube กันหากลิ้งอ่ะเอาว่าใครมีเหรียญบล็อกเนี้ยคุณไม่ต้องมาขายผม 40,000 แล้วนะเพราะมีคนซื้อกันเป็นแสนๆให้คุณเห็นอยู่เนี่ยปูเอี่ยมเนื้อเงินแล้วคุณเชื่อมั้ยเหรียญเนี้ยชัดกว่าเหรียญบล็อกเนี้ยการแกะเหรียญบล็อกเนี้ยนะคมชัดกว่าไอ้บล็อกที่เค้าขายกันเป็น10ล้านอีกถ้าพูดถึงงานแกะบล็อกสดความเรียบร้อยของเนื้องานนะครับพระอินทร์วัตตาล2459พระเถราจารย์ที่มีบันทึกอยู่ในแถลงการสงฆ์ของสังฆราชเจ้ากรมพระชิรญาณวโรรสพอจิตเนื้อเงินครับสังเกตไหมเหรียญเนี้ยคุณดูไลฟ์ไหนก็แล้วแต่นะใครได้เหรียญลายเสือไปพี่สุรชัยได้เหรียญลายเสือนะครับแต่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ต้องบอกครับว่าสภาพแบบเนี้ยเหลือไม่ถึง10เหรียญในประเทศย้ำนะครับไม่ถึง10เหรียญในประเทศเหรียญจะเหลือแต่แก่นทั้งหมดนะเหลือแต่แก่นทั้งหมดต้องบอกว่าลูกศิษย์ท่านเยอะมากแล้วพระเกจิดังๆที่เป็นศิษย์ท่านก็เยอะท่านบวชให้ใครรู้ไหมบวชให้พ่ออุ่นวัดปกเจริญพ่อสายวัดกระโจมให้ท่านบวชให้พ่อสายวัดกระโจมทองเนี่ยท่านบวชให้ปู่บุญวัดประสาทสิทธิ์อ่ะบวช2ครั้งท่านบวชได้ทั้ง2ครั้งเลยนี่บวชให้อาจารย์เท่งวัดหลักหกโหประวัติท่านสุดยอดและขนาดรูปของท่านเนี่ยเห็นไหมเซียนรูปเมืองไทยยังเอาไปลงกันเต็มเลยใช่ก็เหรียญหล่อของท่านเนี่ยเซียนแนวหน้าเมืองไทยเก็บหมดนี่พูดได้แล้วเฮียเซียมีเหรียญยังไม่ขายเลยเหรียญหล่ออ่ะเหรียญหล่อใช่พี่อิดซื้อไป900,000นะเหรียญหล่อแล้วเหรียญหล่อของท่านเนี่ยพี่ยอดชายยังซื้อ400,000ฝ่าเลยพี่ยอดชายเนี่ยเหรียญราชบุรีเยอะมากนะต้องบอกว่าถ้าใครมีพระราชบุรีเยอะผมเอาอันดับต้นเมืองไทยอ่ะผมว่าพี่ยอดชายเอาหัวใจรุ่นแรกในโลกครับแล้วก็กระจายไปเป็นพี่รักจันไปกระจายไปเป็นพี่พี่แต่ถ้าเยอะเนี่ยพี่ยอดชายแต่ถ้าสวยต้องให้พี่อิดพระอาจารย์หอมก็เยอะเหรียญนี้เลยเหรอต้องบอกว่าเหรียญนี้นะด้วยเหรียญที่ไม่ได้ใช้แบบนี้คุณดูดิตาสังกติงามเหรียญที่ไม่ได้ใช้แบบนี้แทบไม่เหลือให้เห็นในวงการไม่เห็นจริงๆหรอครับเพราะอะไรเพราะเหรียญนั้นน่ะถูกแขวนใช้เกือบหมดเลยท่านสร้างเนื้อเงินได้ในปี59อ่ะคิดแล้วกัน59นี่พอแก้วผมอะไรยังไม่มีเนื้อเงินเลยนะท่านมีเนื้อเงินเปิดทะลุล้านหมดอ่ะใครมีของท่านเนื้อเงินน่ะใครอยากได้เหรียญนี้ในครอบครองกดโอเคมากดโอเคมาครับใครอยากได้เหรียญนี้ โอ้เหรียญนี้จะเป็นของใครครับในค่ำคืนนี้ต้องบอกครับว่ามีเงินก็ไม่สามารถจะมีพระมาให้ครอบครองถ้าแบบนี้ผ่านมาในไลฟ์นี้ต้องไขว่คว้าเพราะจะคุยว่ามีเหรียญราชบุรีหรือเหรียญในประเทศนี้ที่ว่าอายุเกิน100ปีอะเหรียญนี้เหรียญที่ทันตัวอันดับ2ของประเทศขอ3นาทีแล้วกันใจหายเหมือนกันนี่ฮะแล้วนี่แรกมาเวลาเดินครับเปิดแรกมาเวลาเดิน3นาที3นาทีโอ้เหรียญนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแนวหน้าของเมืองไทยเซียนคนไหนมีเหรียญวัตตาลแท้ๆตีราคาดาวคานหมดนะครับแล้วเป็นเหรียญที่เก๋ระดับพระการใครดูไลฟ์ผมจะพูดเสมอส่งมาถาม10เหรียญเก๋ไป11เหรียญนะเพราะเหรียญตัวจริงมีน้อยมากน้อยด้วยถูกแขวนใช้จนสึกนะเหรียญคนใช้อ่ะก็ชำรุดแทบทั้งหมดเหลือแบบไม่แขวนใช้เลยในชีวิตผมนะเจอยังไม่ถึง10เหรียญเลยแบบเหรียญไม่ได้แขวนเลยอ่ะนะในชีวิตผมมาเจอไม่ถึง10เหรียญ
เหรียญที่ติดที่หนึ่งก็จะติดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นโหศักดิ์ศรีของเหรียญนี้คุณค่าของเหรียญปี2459อายุ107ปีโหเหรียญเนี้ยผมบอกเลยนะใครที่เก็บเหรียญราชบุรีแล้วพระอาจารย์หอมอยู่ไหมถ้าใครเก็บเหรียญนี้แล้วมีเหรียญนี้นะผมบอกเลยคนต้องคิดถึงเจ้าของเหรียญนี้ใครเก็บแล้วผมคิดถึงแล้วกันและไม่ต้องเอาไปไหนผมจะตะของจะถามซื้อทุกวันที่เจอนะโอ้2459เหรียญนี้โหเหรียญนี้ต้องบอกครับว่าเสียดายตังค์นะไม่ได้พระแล้วพระแบบเนี้ยคุณจะเรียกราคา300,000 400,000 500,000ไม่มีใครว่าคุณเลยเพราะขนาดเหรียญนึงอ่ะเปิดผม 300,000 ต่อ 280,000 เขายังไม่ให้ผมเลยใช่โอ้โหปิดแล้วนะครับรายการนี้เป็นพี่ประทีปหรือพี่ปิดที่พี่ประทีปพี่ประทีป 160,000 บาทพี่ประทีปก็สุดยอดพี่ปิล่าก็พี่ปิล่านี่ต้องดูบอลกับผมพรุ่งนี้ด้วยพี่ปิล่าเนี่ยนะถ้าได้นี่ขับรถมาเอาพรุ่งนี้แขวนเข้าสนามราชบุรี FC ใช่เอาให้นักการเมืองที่นั่งอยู่ห้องเอบีกีดจะไม่แถวแต่เป็นพี่ประทีปได้ไปโอ้พี่ปิล่าถ้าพรุ่งนี้พี่พิราชได้ไปแขวนเข้าเพราะพี่พิราชนี่ไปเชียร์ห้อง VIP อยู่แล้วใช่ในสนามราชบุรีดราก้อนเอาว่าพรุ่งนี้นี่โอ้โหในยกแต่ละเขตย้อง VIP ต้องกรี๊ดโคตรจ้าโหแต่เป็นพี่ประทีปปิดแล้วแบบนี้ผมบอกเลยนะให้ไปเปิดดูแต่ละเซียนแต่ละคนที่มีเหรียญนี้ตีทะลุเพดานหมดไม่มีใครขายถูกเพราะเขารู้ว่า2459ในประเทศเนี้ยเหรียญที่สร้างปี2459มีแค่4เหรียญเท่านั้นไม่มีความสามารถหาเหรียญให้ได้จนขนาดว่าเหรียญบางเหรียญผมต้องสาบานแล้วผมจะไม่ขายอ่ะไม่งั้นไม่เหลือคุณเชื่อไหมว่าปิดตาเพราะแก้วงเนี้ยนะเนี่ยถ้าผมไม่ขอเดี๋ยวผมก็ต้องใจอ่อนอย่างเงี้ยถ้าผมไม่ขอไม่ให้คำมั่นสัญญาเดี๋ยวก็ใจอ่อนนะครับอยากจะซื้อปูเอี่ยนบล็อกเนี้ยอยากจะซื้อปูเอี่ยนบล็อกนี้ปิดตา 300,000 ได้ไหมครับอยากจะบอกจากใจนะครับขอบคุณที่ให้ราคาโอ้โหพี่พอตัวเล็กนะปูเอี่ยมเลยอย่าเลยก็ถ้าผมได้ปูเอี่ยมบล็อกนี้มาอีก1เหรียญผมจะแบ่งให้แฟนเพจใครอยากได้หลวงปูเอี่ยมเหรียญบล็อกนี้บ้างก็พี่ใหญ่มานัดเปิด8ล้านแปลกนะคนมีไม่ขายคุณไปถามพี่เก่งก็ไม่ขายนะเหรียญมีประเด็นนะเฮียตีว่าใส่ก็ไม่ขายพี่ใหญ่มานัดเปิด8ล้านเลยแล้วในเฟซพี่ใหญ่มานัดลงเลยลงเกี่ยวกับนะตระกูลทองอู่ด้วยซึ่งเป็นตระกูลปูเอี่ยมเลยนี่นี่เนื้อเงินแถวมานัด8ล้านอันทองแดงดูยังไงก็แท้ครับน้องอิดฝากบอกพี่ปิราชว่าถ้าพี่ปิราชอ่ะเบื่อพระปิดตาให้แจ้งเขาด้วยเนี่ยน้องอิดเนี่ยอินบ็อกซ์อิดเนี่ยสนิทกับผมนะผมไปว่าถ้าคุณแผนนะน้องอิดจะมาตลอดน้องอิดพิมพ์มาว่าถ้าเขาเบื่อบอกผมนะพี่แต่ผมเห็นอินบ็อกซ์แบบแต่อินบ็อกซ์ผมว่ามันจะมีวันนึงเป็น100อินบ็อกซ์เลยมันจะไหลยาวเลยนะครับจะหาอะไรให้แฟนเพจนี้แบงค์เครียดเนี่ยปูเอี่ยมครับพี่นะประมูลปูเอี่ยมใครอยากให้ผมประมูลปูเอี่ยมเหรียญนี้กดโอเคมาใครอยากให้พี่โอ๊ตประมูลปูเอี่ยมกดโอเคมาครับผมบอกเลยเหรียญนี้เซียนทั้งประเทศเนี่ยเขารู้กันแล้วว่าแท้แล้วเขาซื้อกันหมดแต่ไม่มีให้ซื้อด้วยแล้วคนที่ครอบครองไม่มีใครขายด้วยแต่เหรียญนี้มีคนขอซื้อผมนะผมจะบอกใครแล้วผมไม่ขายพี่อิดขอประกาศอ่ะมาเปิดแรกมาเวลาเดิน2นาทีเพราะว่าพรุ่งนี้ออก YouTube แน่นอนอ่ะพี่มีน 250,000 พี่มีนที่ชอบซื้อพระที่ชาวบ้านเขาโดนเสียงเขาตีว่าเก๋แต่ปัจจุบันแพ้ครับเขารู้กันหมดแล้วครับแล้วมีคนที่ป
ประกาศซื้อเหรียญบล็อกนี้มันผมเยอะด้วยแต่ไม่มีเหรียญให้ซื้อพี่แจ็คมึงโดนซื้อเป็นแสนใครใส่ราคาซื้อกันเป็นแสนครับนะฮะอ้าวมาดูกันครับปูเอี่ยมเนื้อเงินแล้วคุณเชื่อไหมเหรียญเนี้ยชัดกว่าเหรียญบล็อกเนี้ยการแกะเหรียญบล็อกเนี้ยนะคมชัดกว่าไอ้บล็อกที่เขาขายกันเป็น10ล้านอีกถ้าพูดถึงงานแกะบล็อกสดความเรียบร้อยของเนื้องานนะครับดูรอยต่อยันดิหาอะไรขำๆทำเหลือเวลาอีก40วิอะไรใส่กันมา200,000กว่าโอ้พรุ่งนี้ตัดลง YouTube กันหากลิ้งอ่ะเอาว่าใครมีเหรียญบล็อกเนี้ยคุณไม่ต้องมาขายผม 40,000 แล้วนะเพราะมีคนซื้อกันเป็นแสนๆให้คุณเห็นอยู่เนี่ยเอาละครับนี่ครับขอบคุณพี่ณัฐวัฒน์ใส่มา 280,000 260,000 นี่ใครมีเหรียญเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวนะรีบเอามาขายผมเพราะลูกค้าผมต้องการอยู่ใช่นะครับอ่ะราคาที่เขียนไว้ในมือไม่ได้แพง2ล้านเท่าไหร่นะพี่2ล้านโอ้โหปิดที่พี่ณัฐวัฒน์นะครับ 282,000 บาทตอนนี้ใครมีเหรียญบล็อกเนี้ยคุณเห็นไหมคนรอซื้อกันหลักแสนเพียบใช่เหรียญนี้รักมากเอาถามว่าเหรียญนี้ถ้าผมอยากได้ตังค์ 2-3 แสนใช้ผมได้วันนี้เลยได้วันนี้เลยให้ผมบอกว่าเหรียญนี้ผมอยากจะขาย 300,000 ก็มีคนซื้อใช่แต่เขาเรียกว่าโลโก้ประจำตัวผมไปแล้วเพราะผมจะเอาเงิน 3-4 แสนไปซื้อพี่เก่งก็ไม่ขายใหญ่ๆเปิด8ล้านอ่ะไปคุยเขายังไงอ่ะแต่จริงๆเหรียญเนี้ยคุณดูบล็อกดิผมถามว่าชัดกว่าเหรียญบล็อกนี้เอาจริงชัดกว่าบล็อกที่เล่นกันอยู่ด้วยนะใช่พี่ไม่เคยเห็นงานแกะนี่ครับครับอ้าวนี่ฉะนั้นใครที่ได้ดูไลฟ์นี้แล้วคุณไปหาชื่อคนที่เขาใส่มาเลยคุณถ้าคุณอยากจะได้ตังค์คุณไม่ได้สี่ห้าหมื่นแล้วนะคุณได้เงินเป็นแสนใช้แน่นอนทักอินบ็อกซ์ทักอินบ็อกซ์ได้เลยอ้าวใครอยากให้ผมประมูลพ่อปานทรงครุฑท่านเหนือจากเสือกับสิงห์เราต้องยอมครุฑกับหนุมานแต่ถ้าเป็นพิมพ์นักสัตว์ด้วยกันน่ะผมแขวนเสือกับสิงห์โอเคสวยจัดสวยจัดแสนได้ไหมแสนนี่ลงตลับไหมครับคุณโก้งนี่ผมบอกนะเพื่อนผมวันนี้เล่นพ่อปานอันนี้เขาบอกว่าถ้าพ่อปานเนี่ยเชื่อสายตาเขาได้พูดสมบูรณ์มากครับเอาตลับหรือไม่เอาตลับพระแท้นะหยิบมานี่สะท้อนตาดูคือความเก่าอ่ะพระแท้กับพระเก๋ถ้าแยกที่ความเก่าของพระดูตาเปล่าไม่ต้องส่องกล้องอย่างก็รู้ได้นี่เรียกพระแท้ตาเปล่าต้องอยู่ในตลับขึ้นมากก็เอาง่ายๆว่าผงเต็มผงเต็มผงเต็มประกันผงเต็มไม่หักไม่ซ่อมคนรู้สภาพอยู่แล้วแหละคุปปี้แข่งอะต้องโดนกันเท่าไหร่คือผมไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำให้ไลฟ์วันนี้มันลงอย่างแบบสะใจวัยรุ่น3นาทีโอเคไหม3นาทีตลับทำเท่าไหร่ตลับแบบนี้ค่าที่อื่นก็ต้องมี 7-80,000 ชั่วว่ากันแต่สำหรับผมตลับแบบนี้ใบนี้ทำมาตอนนั้น 70,000 นิดๆเพชรแท้ทุกเม็ดตลับอย่างเดียวตอนนี้ 70,000 ก็ไม่น่าทำได้อันนี้เป็นราคาตั้งแต่ทองยังไม่ทอง 20,000 กว่าบาทนะครับทอง 26,000 ตอนนี้ทอง 30,000 กว่าปาวเล่บอกมีใครให้กู้ไหม
มีใครให้กู้ไหมนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับอ่ะอันนี้คือไม่รวมตลับคุดปีแข็งพิมพ์ยอดนิยมก็เห็นเขาบอกองค์นึง 4-5 แสนว่างะบางคนก็บอกนะคุดผีเสื้อนะองค์8แสนล้านเนี่ยนะครับแต่จริงๆศักดิ์ศรีพระพ่อปานดูง่ายๆก็ทุกวันนี้ก็มีเก๊ปนมาเยอะอยู่เหมือนกันง่ายๆเนี่ยผมขอดูตัวเลขหน่อย 110,000 บาทครับผมดูตัวเลขสุดท้ายที่พี่จะอ๋อมี 100,000 เหมือนพี่วิสิตกันชุ่มผมบอกครับแสนกว่าบาทพี่ยังซื้อพระพ่อกวยไม่ได้เลยตอนที่พ่อปานเล่นกันน่ะพระพ่อกวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนุมานจะเป็นเหรียญแจกฟรีตอนที่พระหลวงพ่อปานเนี่ยผมเล่นเนี่ยคุณรู้มั้ยเต่าปลดหนี้องค์ละ800ตอนนี้ปลดหนี้เนื้อเงินองค์ละแสนกว่าพระอมตะเนี่ยจะโดนใส่ร้ายอย่างเดียวดูยากแต่ถ้าแท้แล้วเนี่ยคุณจงออมเป็นพระอมตะเถอะครับเพราะอะไรเพราะเซียนจริงๆนักสะสมจริงๆเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นพระอมตะยอดนิยมกันครับโอ้ยไม่ได้เขียนราคาใส่มือจริงๆวันนี้แบงค์ช็อกกำลังช็อกอยู่แต่ในชื่อที่ช็อกก็ยังคุ้นหูอยู่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ปิราชนะครับ132,000 บาทเดี๋ยวคนที่เคยประมูลผมอยู่ไปไหนกันหมดอ่ะวันนั้นนะคุณเชื่อไหมแสนกับไปถึงแสนห้ายังไม่ได้พาผมเลยใช่อยู่แสนสามกว่ากว่าแล้ววันนั้นอ่ะแสนสามห้าประมาณนั้นแสนสามห้าที่พิราชได้ซื้อถูกไปแล้วคิดเขาแสนสามสองไปได้นะต้องกลับไปคิดแสนสองเก้าด้วยมันดังดังขึ้นไหมเนี่ยพี่ผู้ชมอ๋อพี่ผู้ชมมาที่แสนอ๋อพี่เดชอุดมโอเคนี่แสนสามสองอ๋อมีพี่คือแสนสามสองแล้วปิดไงเนี่ยต้องไปคิดแสนสองเก้าเพราะยิงทับตัวเองก่อนทับว่าปิดไงต้องคิดแสนสองเก้าแอดมินเขียนไว้รับประกันแสนสองเก้าเราต้องทำตามกฎของเราพี่ปีราชโอเคโอเคหัวใจรัวๆให้หน่อยเถอะไหมถ้ายิงทับราคาตัวเองด้วยความอยากได้จ่ายราคาแรกด้วยแสนสามสองแต่ไม่เป็นไรเล็กน้อยสำหรับพี่พิราชเนี่ยพี่พิราชได้วิชาดูพระปานไปอ่ะเชื่อป่ะหาพระพ่อปานที่เก็บอยู่อ่ะมาขายเนี่ยสิบองค์ก็ได้พระปานคุดปีกแข็งฟรีแล้วโอเคโอเคโอเคเนี่ยฮะไม่รวมกรอบครับแต่พี่พิราชเป็นคนชอบกรอบนะเต็มอิ่มไหมครับวันนี้เพื่อนๆถ้าวันนี้เต็มอิ่มกันแล้วผมกำลังจะมีการดีลซื้อจอบใหญ่เพราะเงินบังคารอยู่เอาแล้วผมกำลังจะมีการดีลซื้อจอบใหญ่เพราะเงินวัดบางคารอยู่นะครับสำหรับต้องการว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท่านไหลแตกเพราะเงินบังคารอ้าวนะครับสำหรับนักกล่าวว่าสวัสดีครับ